สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวาเลนะฮะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มมาที่เรื่องของวอลเลย์บอลโปรลีกอินโดนีเซียกันก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะผมลงคลิปนะฮะว่าโค้ชของคนไทยของเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วนั่นก็คือโค้ชชำนาญดอกไม้นะครับกับการพาทีมจาการ์ตาอิเล็กทริกพีเอ็นนะครับหลังจากที่เอาชนะทีมโค้ชด่วนไปได้นะฮะ3-0เซตนั่นก็คือทีมจาการ์ตาบีเอ็นนะฮะหรือว่าจาการ์ตาบินนะก็พอทางอิเล็กทริกพีเอ็นชนะปุ๊บเนี่ยทำให้ทางด้านของทีมโค้ชชำนาญก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของผลงานของทีมโค้ชด่วนเอาจริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าเข้าสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมหลังจากที่ทีมโค้ชด่วนก็เอาชนะทีมของจาการ์ตาเปอร์ตามินาอินดูโรไปตั้งแต่เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมารวมไปถึงทีมของโค้ชชำนาญก็สามารถเอาชนะจาการ์ตาโปปซิโรปูวานไปได้3-1เซตก็เลยทำให้ทีมของโค้ชด่วนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วนะครับก็เลยทำให้ทั้งโค้ชด่วนโค้ชชำนาญนะครับก็สามารถการันตีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในฤดูกาลนี้เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับในตอนนี้นะถึงแม้ว่าทีมของทั้งโค้ชด่วนแล้วก็โค้ชชำนาญจะเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกทีมละ1เกมในนัดต่อไปก็ตามทีนะครับตอนนี้โค้ชคนไทยของเราก็สามารถพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่ผมแจ้งข้อมูลขาดจะคาดเคลื่อนไม่นิดหน่อยคาดเคลื่อนเยอะเลยนะครับเพราะว่าทีมโค้ชด่วนก็เข้ารอบไปแล้วนะตั้งแต่เกมที่โค้ชชำนาญชนะทีมป๊อปซิโวไปนะครับผมก็เลยทำให้ทั้ง2ทีมปีนี้ฤดูกาลนี้โค้ชของคนไทยทั้ง2ทีมได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกทีมละ1เกมนะครับโดยทีมโค้ชชำนาญจะเล่นในวันนี้นะครับวันที่13กรกฎาคมนะแล้วก็ทีมโค้ชด่วนเนี่ยจะเล่นในวันพรุ่งนี้วันที่14กรกฎาคมนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีผลและที่1ที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเงินรางวัลในรอบ Final 4แจกอีกหรือเปล่าเพราะว่าในลีกอินโดนีเซียเขาจะแจกเงินรางวัลในเลข1เลข2แล้วก็แชมป์ของฤดูกาลเนี่ยก็จะมีการมอบอีกทีนึงนะครับก็นัดชิงชนะเลิศจะเล่นในวันที่20กรกฎาคมนะครับเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับโปรลีกาอินโดนีเซียนะครับก็ยินดีกับทั้งโค้ชด่วนแล้วก็โค้ชชำนาญด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเข้าชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวของน้องชมพู่กันหน่อยแล้วกันนะครับพรพันธ์เกิดปราดเป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเดินทางไปเล่นในวอลเลย์บอลลีกต่างประเทศอยู่เป็นประจำนะฮะในช่วงหลังที่ไปบ่อยจะผมจำไม่ได้แล้วว่าผู้เนี่ยไปเล่นที่ไหนมาบ้างนะครับแต่ก็จำได้ว่าไปญี่ปุ่นมาเนาะแล้วก็ไปอินโดนีเซียด้วยนะฮะรวมไปถึงไปเล่นที่โรมาเนียเมื่อฤดูกาลก่อนแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ไปเล่นให้กับทีม IBK นะครับในวอลเลย์บอลลีกเกาหลีนะแล้วก็ในฤดูกาลหน้านะครับสำหรับความพันเกิดปาดจะย้ายไปเล่นให้กับการแข่งขันโปรวอลเลย์บอลเฟดเดเรชันนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งฤดูกาลล่าสุดเนี่ยพินุษนุสราต้อมคำนะครับอดีตมือเซตทีมชาติไทยก็ย้ายไปเล่นในลีกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็พาทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศด้วยนะแล้วก็จบการแข่งขันในอันดับที่3ของการแข่งขันสำหรับทีมพินุษก็ปีที่แล้วพินุษไปเล่นก็ถือว่ามีโอกาสจะเข้าชิงด้วยนะฮะแต่กลายเป็นว่าก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศได้แต่ก็ถือว่าผลงานโอเคเพราะว่าช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยของทีมพินุษก็คือซานดิโกโมโจอาจจะแบบฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ว่ามาเร่งเครื่องได้ในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่รอบไฟนอลได้สำหรับลีกของอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มันมีหลายลีกมากนะครับทั้งการแข่งขันแอตลีสอันลิมิเต็ดซึ่งอันนั้นก็ไม่เชิงเป็นลีกหรอกนะฮะก็เป็นเกมที่เขานับคะแนนนับอะไรที่เป็นสถิติส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็ลีกอเมริกาที่แข่งไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็คือโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชันในฤดูกาล2024นะก็พินุษไปเล่นให้กับทีมซานดิเอโกโมโจซึ่งพรพันธ์นะครับที่จะย้ายไปเล่นที่ลีกของอเมริกาก็จะเป็นลีกเดียวกันกับพินุษนะฮะโดยที่ทีมของพรพันธ์นะครับนั่นก็คือทีมออเรนโดวาลคีรีนะครับซึ่งฤดูกาลที่แล้วนี่จบกันในขันในอันดับที่6นะฮะผลงานชนะ8แพ้16นั่นเองนะจบอันดับที่6ของตารางก็จะกลายเป็นนักกีฬาคนไทยคนที่2นะครับที่จะย้ายไปแข่งขันในลีกนี้ต่อจากพินุษนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพินุษเขาได้เซ็นสัญญาเล่นในฤดูกาลหน้าต่อหรือเปล่านะเท่าที่ดูเนี่ยเขามีรายชื่อนักกีฬาที่แต่ละสโมสรเขาเซ็นไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็เท่าที่เช็คเนี่ยยังไม่มีชื่อพินุษนะก็ไม่รู้ว่าพินุษจะยังอยู่ต่อกับสโมสรเดิมหรือเปล่าซานดิโกโมโจหรือว่าจะย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นหรือจะย้ายไปเล่นลีกไหนอันนี้ก็ยังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆนะครับทางด้านของพรพันธ์ก็จะย้ายไปเล่นในลีกอเมริกาในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยอีกหนึ่งคนที่ได้ไปเล่นลีกอเมริกาซึ่งเขาประกาศตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นก็คือพี่แป้นปิยนุชแป้นน้อยนะครับอันนั้นอาจจะเป็นอีกการแข่งขันลีกนึงนะครับผมนั่นก็คือแข่งขันลีกวันวอลเลย์บอลนะครับก็จะมีโค้ชมีนักกีฬาชื่อดังย้ายไปเล่นกันเยอะเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นอีกบริษัทเอกชนอีกบริษัทนี้ที่เขาแบบตั้งมาแข่งกันหรือเปล่าที่เขาไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งไอ้ลีกวันวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับก็มีนักกีฬาชื่อดังที่คนไทยรู้จักไปกันหลายคนนะครับอย่างอิโนเอะโคโตเอะนะครับอดีตตัวรับอิสระของนครราชสีมาก็จะย้ายไปเล่นในลีกนี้เช่นเดียวกันนะครับทางโคจิมะมินามิด้วยนะครับตัวรับอิสระทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากที่ก็เล่นให้กับสโมสรในลีกญี่ปุ่นอย่างเอ็นดีเซ่และร็อกเก็ตก็จะหมดสัญญากับทีมแล้วก็จะย้ายมาเล่นในลีก LVOB ดีเดียวกับพี่แป้นเช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาจะจัดแข่งช่วงไหนอะไรยังไงหรืออาจจะมีข่าวมาแล้วแต่ผมยังไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกัน
นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลีกของอเมริกาปีหน้าเนี่ยแอตลีสต์อันลิมิเต็ดก็น่าจะยังแข่งกันอยู่ปูวอลเลย์บอลเฟเดเรชันก็น่าจะมีรวมไปถึงลีกวันวอลเลย์บอลด้วยโอ้โห3ลีกเดี๋ยวรอดูว่าฤดูกาลหน้าเขาจะวางเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันยังไงนะครับไม่ให้มันทับซ้อนกันเนาะหรืออาจจะแบบไม่สนก็แข่งใครแข่งมันไปเลยนะฮะแล้วจะแย่งฐานคนดูกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามมาดูนะครับสำหรับเรื่องของลีกที่สหรัฐอเมริกาที่นักกีฬาไทยของเราก็เดินทางไปเล่นกันตอนนี้ก็ยืนยันมาแล้ว2คนนะครับก็คือพี่แป้นในอีกลีกนึงแล้วก็พี่ผู้อีกลีกนึงนะฮะ2ลีกไปดูกันที่เรื่องของโอลิมปิกเกมกันบ้างแล้วกันนะครับวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ก็ได้มีการแจ้งระเบียบการแข่งขันใหม่นะครับของโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสออกมานะครับผมโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยนำเสนอเรื่องของรายชื่อนักกีฬาทั้ง13คนนะครับผมที่ในปีนี้โอลิมปิกเกมเขาจะให้แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้13คนเพียงแต่ว่าการลงสนามแข่งขันก็จะลงได้12คนเหมือนเดิมแต่ก็จะมีนักกีฬาสำรองนะครับที่เขาใช้คำว่า AP ก็คือ Alternate Player นะฮะคือเป็นผู้เล่นสำรองในกรณีที่มีนักกีฬา1ใน12คนมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นได้เพียงแต่ว่าจะไม่สามารถที่จะแบบเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้นะครับผมอีกทั้งจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องนะครับว่าเออนักกีฬาคนที่เป็นผู้เล่น1ใน12คนนั้นมีอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงผู้เล่นคนที่13เนี่ยจะไม่ได้นอนในหมู่บ้านนักกีฬาด้วยนะจะต้องไปนอนข้างนอกแต่ว่าถ้าจะนอนในหมู่บ้านนักกีฬาก็ต้องได้รับการจ่ายเพิ่มเติมนะครับจากทางคณะกรรมการโอลิมปิกของประเทศนั้นๆ นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เขาก็แจ้งมาก่อนแล้วนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับทาง FIVB ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาคนที่13เนี่ยสามารถเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้นะครับผมแต่ทั้งนี้นะครับผู้เล่นที่จะถูกเปลี่ยนออกมาเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าเจ็บจริงๆนะครับผมรวมไปถึงถ้าเกิดหายเจ็บแล้วก็สามารถเปลี่ยนกลับคืนไปได้นะนี่ก็จะเป็นกติกาใหม่ที่เขามีแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมก็แทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าผู้เล่นคนที่13จะลงสนามไปเป็น1ใน12คนได้ก็คือต้องมี1ใน12คนนั้นต้องเจ็บก่อนแล้วไอ้คนที่เจ็บอ่ะหายเจ็บก็สามารถกลับลงมาได้อีกรอบหนึ่งประมาณอย่างนี้นะฮะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีใครเจ็บอีกก็สามารถเปลี่ยนอย่างนี้ได้ตลอดเลยนะมันก็คงไม่มีใครเจ็บหรอกนะฮะแล้วก็บางทีการที่เราเลือกตัวผู้เล่นสำรองคนที่13ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปแทนใครเนาะถือว่าเขาก็เป็นกติกาที่มีการเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมแล้วก็ข่าวที่มีออกมาในประมาณวัน2วันที่แล้วนะฮะนั่นก็คือผู้เล่นของทีมชาติอิตาลีนะอย่างอลิสเดกราดีซึ่งเป็นผู้เล่นหัวเสานะครับที่ได้ลงเล่นในนัดชิง VNL ด้วยนะครับผมเจอกับทางด้านของญี่ปุ่นนะแล้วก็เดกาดีก็เล่นได้ดีด้วยในเกมนัดนั้นซึ่งเดกาดีเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าในช่วงของการฝึกซ้อมนะครับก็เลยทำให้เจ้าตัวจะไม่ได้ลงสนามแข่งขันให้กับทีมในศึกโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับผมแล้วก็บอกว่าจะไม่ได้ไปที่ฝรั่งเศสด้วยนะโดยที่ทางอิตาลีเนี่ยเขามีผู้เล่นที่ใส่ชื่อเป็นผู้เล่นสำรองอิอาเรียสปิริโตนะชื่อไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเป็นผู้เล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระเดกาดี้นี่เป็นหัวเสาเนาะแล้วก็ได้ช่วยในเรื่องของเกมรับไปด้วยทีนี้ถ้าได้สำรองเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยของอิตาลีก็คงจะเป็นสปิริโตเนี่ยที่จะเข้าไปแทนนะครับผมก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนาะโอลิมปิกเกมเนี่ยมัน4ปีครั้งนะครับแล้วก็นักกีฬาที่เขาเตรียมตัวมาเขาก็อยากเล่นโอลิมปิกเกมอยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าแบบผู้เล่นหลายคนนะที่แบบคนได้เล่นในการแข่งขันโอลิมปิกเกมแล้วบางคนไปสักลงสักลายเป็นโลโก้โอลิมปิกติดไว้อะไรเงี้ยว่าแบบครั้งนึงเคยเข้ามาเล่นในศึกโอลิมปิกเกมอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นเกียรติยศของตัวเองอ่ะแหละนะครับแต่ทีนี้ก็มาเจ็บก่อนการแข่งขันนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันโชคร้ายอย่างมากสําหรับนักกีฬาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมแล้วกันนะครับหวังว่านักกีฬาจะไม่มีอาการบาดเจ็บกันเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเจ็บปุ๊บเดี๋ยวเกมมันก็จะกร่อยอีกนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับสําหรับศึกโอลิมปิกเกม2024นะที่จะเริ่มทําการแข่งขันในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่เรื่องของน้องโคกะกันหน่อยแล้วกันนะครับโคกะซีน่าจริงๆข่าวนี้ก็ออกมาหลายวันแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้มาทําคลิปพูดถึงกันนะครับน้องโคกะนี่ประกาศผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะครับผมประกาศผ่านทาง IG นะว่าหลังจากจบการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024เนี่ยตัวเธอเองจะเลิกเล่นนะครับจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเลยนะครับซึ่งจริงๆผมก็นึกว่าจะแบบแค่รีไทร์จากทีมชาติเนาะแต่การว่านี้เขาลงข่าวว่ารีไทร์จากการแข่งขันเลยนะครับโคกะนี่ก็บอกว่าเล่นวอลเลย์บอลมาตั้งแต่ชั้นประถมเลยนะฮะแล้วก็เรียกติดทีมชาติครั้งแรกในปี2013ชาติชุดใหญ่นะแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานเนาะแล้วก็ตอนหลังก็ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากที่เขาก็มีการผลัดใบหลังจบโอลิมปิกเกม2016นะโคกะก็ขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักให้กับทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงหลังแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีล่าสุดก็พาทีมเข้าชิงวอลเลย์บอล VNL ด้วยนะครับที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าได้รองแชมป์แล้วก็ถือว่าเป็นโอ้โหแค่นี้ก็ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับญี่ปุ่นนะครับรอบนี้ก็ญี่ปุ่นเองก็จะได้เข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาในการลุ้นเหรียญรางวัลแหละซึ่งโคกะเองปัจจุบันอายุเป็นแค่28ปีนะแต่ว่าตัวเธอเองก็
แต่งงานไปเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็นี่แหละก็มาถึงโอลิมปิกเกมที่เป็นน่าจะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายรวมไปถึงการเล่นทีมชาติครั้งสุดท้ายด้วยสำหรับทางโคกะนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมีงานแถลงข่าวในการอำลานะครับหลังจากจบกันในการโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าเสียดายนะครับนักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยอายุประมาณนี้นะครับ27 28 29เนี่ยไม่ได้แค่อำลาทีมชาติบางคนเลิกเล่นไปเลยนะแม้แต่คิมุระซาโอริอดีตกัปตันทีมของญี่ปุ่นเนาะก็เลิกเล่นประมาณนี้แหละ28 29 30ส่วนใหญ่นักกีฬาญี่ปุ่นน่ะแหละนะครับก็คือเล่นถึงอายุประมาณนี้27 28ก็เลิกเล่นกันไปหลายคนเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักกีฬาเขาค่อนข้างรีไทร์กันไวเหมือนกันหลังจากนี้ก็คงไม่ได้เห็นโคกะในสนามแล้วนะครับผมก็จะไปทำหน้าที่แม่บ้านเต็มตัวแล้วนะเอาโอเคนะครับนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขออภัยในเรื่องของลีกอินโดนีเซียด้วยนะครับที่กล่าวไปในข้างต้นนะครับผมโค้ดด่วนได้เข้าชิงแล้วนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องลาโวเล่ของเราด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ